ค่ะทุกคนหลายๆคนเนี่ยจะมีความสุขมากเวลาถึงวันเสาร์อาทิตย์เราเองก็เช่นกันใช่ครับจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยโอ้โหทุกคนนะทำงานเด็กๆก็ไปเรียนเนาะโอ้เครียดมากทุกคนทำตามหน้าที่แต่พอได้แบบหยุดปุ๊บเสาร์อาทิตย์เหมือนแบบเราปลดปล่อยอะเราแบบทำได้พักผ่อนได้เสาร์ของเราก็จะตื่นสายหน่อยแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์เราควรจะเล่าไงว่าเสาร์กับอาทิตย์เราทำอะไรบ้างเราไม่เล่าก็ได้อาทิตย์นี่ล่ะทำอะไรบ้างเหมือนปูมาเลยปกติเนี่ยนะถ้าวันหยุดช่วงเช้าเนี่ยสักประมาณ 7-8 โมงเราจะตื่นเช้าหน่อยนะแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ย7 โมงเช้าเราก็จะทำการคาร์ดิโอทีนี้คาร์ดิโอยังไงวันธรรมดาของเราทำงานเราไม่มีโอกาสออกกำลังกายไงพอเราออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยจะต้องออกไปหาอะไรทานอร่อยๆไม่น่าไม่ลงไม่ใช่การออกไปหาของกินอร่อยๆของเราคือเหมือนแบบออกไปทำรีเสิร์ชว่าแบบร้านนี้ดีร้านนี้อร่อยเราจะได้เอามาฝากคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าแบบเราอยากออกไปกินที่ไหนเราก็ไปกินไม่ใช่นั่นไม่ใช่เรานี่แบบออกปุ๊บต้องจดแล้วแบบให้เจ้แบบนำเสนอว่าพีดีผ่านไหมครับเทปนี้ไปร้านนี้ไหมครับอะไรอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเลยงั้นวันนี้เนี่ยรายการของเราเนี่ยนะคะจะมีร้านอาหารอร่อยจากเคที่ที่ไปทำรีเสิร์ชมาอย่างหนักให้คุณผู้ชมใช่ครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ออกจากบ้านเพราะรู้สึกว่าโวยร้อนรถติดขี้เกียจหาที่จอดรถคนเยอะมีเมนูอร่อยมาฝากในการทำกับข้าวที่บ้านเลยล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูอกเป็ดย่างราดซอสมะขามกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะปิ้งย่างเล็กน้อยนำอกเป็ดย่างลงย่างจนเป็ดสุกกรอบเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะร้อนผัดกระเทียมหอมแดงและพริกชี้ฟ้าจนกระทั่งมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสให้รสเปรี้ยวอย่างเป็นธรรมชาติจากมะขามคุณภาพและเติมน้ำเคี่ยวจนส่วนผสมข้นราดซอสมะขามลงบนอกเป็ดโรยด้วยหอมเจียวกระเทียมเจียวและพริกขี้หนูแห้งทอดวางแต่งด้วยผักชีให้สวยงามจัดรับประทานคู่กับผักสดและเส้นหมี่ขาวทอดกรอบพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูขนมปังแอปเปิลน้ำตาลทรายแดงมาฝากกันค่ะเริ่มจากผัดเนยสดกับน้ำตาลทรายแดงจนละลายใส่เนื้อแอปเปิลและอบเชยป่นผัดจนเข้ากันดีปิดไฟเตรียมไว้ค่ะผสมแป้งขนมปังตรายานอวกาศผงฟูเบกกิ้งโซดาอบเชยป่นเกลือป่นและน้ำตาลทรายแดงเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่วานิลานมข้นจืดน้ำมะนาวน้ำมันพืชเนยละลายและลูกเกดเหลืองคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมขนมปังสลับกับเนื้อแอปเปิลคาราเมลลงในพิมพ์ประมาณ 3/4 ของพิมพ์แต่งหน้าด้วยวอลนัทนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟกับเมนูขนมปังแอปเปิลน้ำตาลทรายแดงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะว่าไงจ๊ะฉันจะชวนมากินข้าวที่ออเดย์ทองหล่อวันไหนคะวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้นี่ค่ะกล้องถ่ายอยู่ค่ะมากินข้าวด้วยกันไหมมากินเสร็จที่ไหนมาบ้านเราเสร็จไม่ใช่กินที่ออเดย์ทองหล่อร้านเขาสวยออเดย์จะไปยังไงล่ะนั่งรถมาไงใช่ไหมเบลร้านที่ไปถ่ายกันนี้ใช่ไหมก็เนี่ยถ่ายอยู่เนี่ยอาจารย์มากินก็ไม่มาชวนพี่บุ๊กมากินก็ไม่มางั้นเดินมากินกับนี่ดีกว่าค่ะพี่จิงสวัสดีค่ะพี่จิงแนะนำตัวเองหน่อยค่ะใช่ค่ะจิงนะคะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของร้านออเดย์ค่ะสาขาที่นี่เป็นสาขาแรกเมนูแรกเป็นข้าวไก่อบคุณปู่ค่ะเสิร์ฟคู่กับไข่ดาวต่อมาเลยข้าวผัดกระเทียมนะคะขาหมูทอดกระเพรากรอบค่ะก็คือเราจะเป็นเมนูขาหมูที่เอาขาหมูมารีดน้ำมันออก ค่ะค่ะแล้วก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านกรอบไหมคะกรอบเมนูไม่มีไขมันด้วยค่ะหรอทานแล้วไม่อ้วนใช่ไหมคะอ้วนเหมือนกันนะคะแต่อ้วนน้อยนิดนึงข้าวครัวเลยนะไม่ไงอีกเมนูนึงก่อนข้าวครัวอะไรรีบเหรอต้องนั่งรอเขาต้องงานอันนี้ค่ะเมนูสุดท้ายนะคะเป็นเมนูข้าวไข่ข้นต้มยำทะเลลาวาค่ะแล้วก็ทานคู่กับซอสต้มยำค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทะเลนะคะจะมีเป็นกุ้งปลาหมึกค่ะแล้วก็กินเข้าไปฉันดูอร่อยเลยเพราะของอร่อยนะเพราะเธอไม่ได้กินกันหรอกครอบครัวได้เลยเดี๋ยวก่อนอีกแป๊บนึงคำนึงเสร็จแล้วน้องให้พี่จริงทายว่าน้องชอบเมนูไหนมากสุดเมนูนี้แล้วกันค่ะข้าวไข่ข้นต้มยำทะเลลาวาถูกต้องได้ไงอ่ะน้องตักไม่หยุดเลยใช่ไหมคะตักแล้วไม่ได้หิวอะไรขนาดนั้นนะคะพี่จริงเป็นข้าวครัวเลยนะอีกเมนูนึงก่อนข้าวครัวได้แล้วคำนึงเสร็จแล้วพี่จินจะลองเปลี่ยนมาใช้ข้าวไรซ์ไหมคะได้เลยค่ะยินดีที่สุดเลยน่ารักจังเลยอย่างนั้นไม่รีรอเดี๋ยวเราไปเอาไรซ์เนี่ยได้ไปทำเลยนะคะได้เลยค่ะไปค่ะข้าวไรซ์นะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพนะคะวันนี้นี่ค่ะให้พี่จินได้ลองปลูกดูเลยแล้วลองใช้จริงได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวตัดเลยนะคะได้เลยค่ะข้าวเรียงสวยมากเลยแล้วก็เม็ดเรียงนะคะเม็ดเป็นเม็ดมากแล้วก็สะอาดมากนี่พี่จริงเป็นไงบ้างหอมมากเลยค่ะได้กลิ่นไกลๆได้กลิ่นเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วก็เรียงตัวสวยแล้วก็ไม่แฉะด้วยค่ะบอกเลยว่าเราจะไปทำข้าวไข่ข้นต้มยำทะเลลาวาเริ่มต้นที่อะไรก่อนคะเชฟน้ำมันอะไรคะน่ะน้ำมันพรายน้ำมันพืชตีไข่ผสมกับนมสดเข้าไปนะคะซอสต้มยำใส่ลงไปแล้วก็ใส่กับอาหารทะเลที่เตรียมไว้นะคะเครื่องต้มยำนะคะก็มีตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เห็ดนะคะผัดลงไปพอหอมแล้วก็เอาใส่ลงไปในจานที่เรามีไข่โปะเอาไว้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูนี้ค่ะพี่จินข้าวไข่ข้นต้มยำทะเลลาวาค่ะโดยข้าวไรซ์นะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเดี๋ยววันนี้น้องจ้ายพี่จริงเนี่ยชิมข้าวกับเมนูของทางร้านพร้อมกันโอเคงั้นเริ่มเลยค่ะได้ค่ะขออนุญาตนะคะเอาเลยค่ะพอพี่จริงทานแล้วรู้สึกไงบ้างข้าวนี่คือนุ่มมากนะคะมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มมากนะคะก็มันทำให้อาหารหรือกับข้าวที่ทานด้วยเนี่ยมีความอร่อยมากขึ้นถ้าให้เปลี่ยนมาลองไรซ์เนี่ยเปลี่ยนค่ะก็เปลี่ยนนะคะสนใจไม่ธรรมดาวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่จินมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำเมนูอร่อยๆให้นะคะของทาง All Day แล้ววันนี้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์จาก A-Rice นะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพนะคะมอบให้พี่จินแล้วก็ทางร้าน All Day ด้วยค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมเรื่องข้าวต้นข้าว A-Rice ค่ะหาซื้อข้าว A-Rice ได้ที่ธกส.ทุกสาขาและศูนย์การค้า The Mall สยามพารากอน M Quartier Promenade Terminal 21 Emporium และ Golden Placeสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววริศราคล้ายจินดาค่ะอายุ18ปีค่ะอยู่ปวช2เรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติเริ่มทำอาหารตั้งแต่10ขวบค่ะที่ชอบเพราะว่าพ่อกับญาติๆคนมาจ้างทำอาหารเรียนโต๊ะจีนอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ช่วยหั่นผักค่ะตอนเด็กๆเริ่มทำหมูกระเทียมกะเพราแล้วก็ไข่เจียวแกงจืดอะไรประมาณนี้ทำตอนแรกๆไม่รู้ว่าทำยังไงก็ครั้งต่อไปก็เริ่มใส่น้ำปลาน้อยๆแล้วก็ชิมก่อนแล้วก็ถ้ายังแบบว่ายังเค็มหรือว่ายังหวานขาดอะไรอยู่ก็ค่อยๆเติมค่ะตอนเรียนม.ต้นก็เรียนไม่ค่อยเก่งค่ะเรียนเก่งบางวิชาพวกคณิตพละอะไรเงี้ยตอนแรกๆเลยที่อยากเป็นจริงๆคืออยากเป็นนักแข่งรถพอเริ่ม9ขวบ10ขวบคนในครอบครัวก็แบบทำอาหารก็เริ่มชอบการเป็นเชฟค่ะก็เลยอยากสร้างร้านหรือว่ามีร้านเป็นของตัวเองคิดว่าอาชีพเชฟนะคะก็ดีค่ะเงินเดือนดีแล้วก็เป็นอาชีพที่มั่นคงค่ะสุจริตด้วยเพื่อนทุกคนที่อยู่ในกลุ่มก็เรียนสามัญหมดก็ยังแบบว่าไม่มีใครเรียนอาชีพเลยแม่ติดตามอาจารย์ยิ่ง ศักดิ์แล้วแม่ก็แบบว่าเห็นว่ามีโรงเรียนแม่ก็เลยพามาสมัครแล้วก็เลยให้มาเรียนที่นี่ก็มาเรียนมันก็สภาพแวดล้อมมันก็ดีค่ะทุกอย่างมันก็ดีไปหมดสิ่งที่ประทับใจก็น่าจะเป็นพวกการที่เราได้แบบว่าเรียนกับครูที่เขาสามารถให้ความรู้เราได้เต็มที่ค่ะแล้วก็ครูบางคนก็แบบว่าเราทำผิดอะไรเขาก็แบบว่าไม่เชิงว่าด่าแต่ว่าก็แบบว่าอย่าทำให้ดีขึ้นนะอย่าทำพลาดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สอนทำต้มยำอาหารมาเลเซียพวกอาเซียนนะคะเส้นกาโดอะไรพวกนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวพม่ากะทิอะไรอย่างเงี้ยการที่เราได้เรียนสิ่งที่เราชอบนะคะมันก็เป็นการที่เราฝึกฝนตนเองเราเป็นสิ่งเราคิดว่ามันสนุกเพราะว่าเราชอบในสิ่งนั้นเราก็อยากทำให้มันได้ดีที่สุดเมนูเด็ดของหนูก็น่าจะเป็นต้มยำกุ้งค่ะก็พ่อแม่ก็ชมว่าอร่อยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็คิดว่าเป็นเมนูเด็ดของเวลาที่มีคนมาชมนะคะก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะว่าเราทำอาหารให้คนอื่นกินแล้วเขาชอบแล้วเขารู้สึกว่าอาหารของเรามันอร่อยรู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำวุ้นปีใหม่ค่ะส่วนผสมของวุ้นปีใหม่ก็มีผงวุ้นค่ะเกลือป่นแล้วก็สีผสมอาหารค่ะสีเขียวแล้วสีแดงค่ะสีม่วงสีเหลืองและโจทย์หลักของเราก็คือน้ำตาลค่ะแป้งข้าวโพดแล้วก็กะทิสำเร็จรูปค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอากะทิเทใส่หม้อนะคะแล้วก็ตามด้วยเอาน้ำตาลนะคะแล้วก็เอาผงวุ้นนะคะใส่ลงไปด้วยกันค่ะจากนั้นเราก็ผสมให้เข้ากันนะคะเพื่อไม่ให้มันจับตัวเป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาผงวุ้นกับน้ำตาลเทใส่หม้อนะคะก็ใส่เกลือลงไปนะคะก็เอาทับทีคนให้มันพอเข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาไปตั้งไฟค่ะใช้ไฟปานกลางค่ะเดี๋ยวเรายกส่วนผสมขึ้นตั้งไฟนะคะเราใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนนะคะถ้าเราใช้ไฟแรงกะทิจะแตกมันค่ะคนจนส่วนผสมละลายรอจนวุ้นเดือดแปลว่าวุ้นสุกค่ะเราก็ใส่แป้งข้าวโพดนะคะคนจนเข้ากันดีแล้วก็รอจนเดือดนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ตักส่วนผสมลงในพิมพ์วงกลมเพื่อเป็นฐานค่ะหลังจากนั้นเราก็พักไว้ให้เย็นนะคะนำส่วนผสมที่เหลือไปใส่สีผสมอาหารเพื่อทำเป็นดอกเพื่อประดับเค้กของเราค่ะตอนแรกเราก็ตักส่วนผสมลงในถ้วยนะคะถ้วยนี้เราจะใส่สีแดงนะคะใส่ในพิมพ์ซิลิโคนนะคะถ้วยต่อไปเราก็จะใช้สีม่วงนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็หยอดใส่พิมพ์นะคะถ้วยต่อไปก็จะเป็นสีเหลืองนะคะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็หยอดใส่พิมพ์นะคะและถ้วยต่อไปก็จะเป็นสีเขียวนะคะคนให้เข้ากันนะคะเราจะมาทำเป็นใบไม้นะคะพักให้เย็นแล้วก็แกะออกจากพิมพ์เพื่อไปตกแต่งนะคะหลังจากเราพักวุ้นไว้จนเย็นแล้วนะคะเราก็เอาวุ้นมาตกแต่งได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะวุ้นปีใหม่จะทำแจกเพื่อนหรือว่าทำขายก็ได้นะคะ ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำขนมนะอาจารย์เตรียมเค้กแครอทช็อกโกแลตมาฝากคุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็อายุเยอะขึ้นนะคะทำเค้กก็ขี้เกียจค่ะไม่อยากจะลากเครื่องยกเครื่องหลังหลงก็ไม่ดีจะต้องมาปั่นมาตีผสมเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ชั่วโมงนี้นะคะตามวัยค่ะขยำแล้วก็เทลงไปแล้วก็อบกินได้เลยค่ะผู้ชมตามแบบสิคะเรียนว่ามันดูง่ายดายดีไม่ต้องวุ่นวายมากค่ะแค่เลือกใช้แป้งที่ถูกต้องนะคะเค้กแครอทอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะคุณผู้ชมต้องดูคำว่าอเนกประสงค์นะคะเดี๋ยวซื้อผิดแย่เลยนะคะแป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะคุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วก็เทแป้งลงไปในอ่างผสมเลยตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็อุ่นเตาอบไปแล้วนะคุณผู้ชม350องศาฟาเรนไฮต์ค่ะหรือประมาณ175องศาเซลเซียสนะคะสำหรับเค้กแครอทต้องใส่เกลือป่นนิดหนึ่งนะคะใส่เบกกิ้งโซดาแล้วก็ใส่ผงฟูอันนี้แน่นอนที่สุดเคาะอุ้ยตายติดเสียดายไม่ได้ขูดออกให้หมดส่วนผสมบางอย่างนิดหนึ่งแค่นี้ก็มีผลนะคุณผู้ชมจะมาติดถ้วยเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เทน้ำตาลทรายลงไปนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นเราก็เคล้าผสมส่วนผสมพวกของแห้งทั้งหมดเนี่ยเข้ากันก่อนเห็นไหมมันก็ไม่ต้องไปร่อนไม่ต้องจับตัวเป็นลูกใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ผงโกโก้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นโกโก้ชนิดสีเข้มทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มเนี่ยเคล้าให้เข้ากันเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเราก็แหวกเป็นหลุมค่ะตรงกลางนะคุณผู้ชมใส่ไข่ไก่ลงไปตรงกลางหลุมนะเราก็ต้องไม่ลืมนะคุณผู้ชมครับใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนเพื่อเพิ่มความหวานมันนะคุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปด้วยเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเราก็ใส่เนยละลายลงไปจากนั้นเราก็ใช้ตะกร้อมือนะคุณผู้ชมคนผสมเฉพาะส่วนผสมตรงกลางก่อนให้ไข่เนี่ยแตกแล้วก็ตีไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆกวาดแป้งข้างๆเข้ามาเรื่อยๆคุณผู้ชมอย่างเนี้ยเห็นไหมไม่ต้องใช้เครื่องเลยสักครู่เดี๋ยวส่วนผสมทั้งหมดก็เข้ากันเป็นเนื้อเดียวเห็นไหมแล้วก็เริ่มจะเหนียวหน่อยด้วยซ้ำไปคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกอกตกใจอุ้ยตายกลิ่นหอมมากเลยนะหอมผงโกโก้หอมเนยหอมนมข้นหวานอุ้ยหอมไปหมดเลยคุณผู้ชมดูสิส่วนผสมเข้ากันลักษณะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมดูนะลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้ถือว่าใช้ได้ก่อนที่จะเทลงพิมพ์เราก็ใช้แครอทที่เราขูดเอาไว้คุณผู้ชมแช่เย็นๆนะคุณผู้ชมนะจัดการใส่แครอทลงไปปริมาณเยอะพอสมควรเพราะเรากินแค่แครอทนี่เราไม่ได้กินวิญญาณแครอทนะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เอาตะกร้อออกเพราะว่าประเดี๋ยวคนไปคนมานี่แครอทจะไปอยู่ในตะกร้อเราก็เปลี่ยนเป็นพายยางเห็นไหมคุณผู้ชมประเดี๋ยวพอคนผสมเสร็จต้องรีบอบนะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวน้ำจากแครอทออกมาคุณผู้ชมเค้กจะไม่นุ่มเนี่ยพอใส่เสร็จเรียบร้อยนะอุ้ยโอเคเลยนะคุณผู้ชมทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางคุณผู้ชมเทใส่ลงไปด้วยเสร็จแล้วก็จัดการคนผสมให้เข้ากันพอเข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะคุณผู้ชมสุดท้ายก่อนตักใส่พิมพ์นะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนเพื่อทำให้เค้กแครอทของอาจารย์ตำรับนี้หอมนุ่มยาวนานและที่สำคัญนะคุณผู้ชมเปิดปิดง่ายสะดวกเพราะมีแบบกล่องด้วยอุ้ยไม่ต้องมายืนงัดกระป๋องให้มันดูวุ่นวายนะคุณผู้ชมเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตโฟร์โมสนะครับเสร็จแล้วก็เทลงไปเลยแล้วก็จัดการคนผสมให้เข้ากันพอ อเข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะคุณผู้ชมเราก็จัดการตักใส่พิมพ์นะคุณผู้ชมนะทาเนยปูกระดาษนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ทาเนยทับมีแครอทอยู่ในนี้เนี่ยเป็นเค้กที่แบบดีต่อสุขภาพคุณผู้ชมแต่เค้กชนิดนี้มันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะคุณผู้ชมไม่ต้องแบบคาดหวังว่ามันจะฟูมากๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผิดหวังนะคะเค้กมันจะทรงเตี้ยๆเนื้อแน่นๆประมาณนั้นแหละมันเป็นโฮมเมดเค้กค่ะคุณผู้ชมทำง่ายๆเสร็จแล้วล่ะค่ะประเดี๋ยวเราก็ไปอบให้สุกพอสุกแล้วก็พักไว้จนเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาแต่งให้สวยแบบพอทนอยู่ได้นะคุณผู้ชมนะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือถั่วลิสงนะคุณผู้ชมนี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองคุณผู้ชมเป็นถั่วลิสงที่เลาะเปลือกออกสะอาดสะอาดจัดการใส่เตาอบซะจนกระทั่งหอมๆแล้วก็มีสีเหลืองทองแบบนี้อาจารย์ใส่อยู่ในถ้วยไฮคัพนะคุณผู้ชมแล้วก็มีใบมีดพร้อมฝาปิดนี่มาทันทีตัวใบมีดเมื่อสวมลงไปเสร็จแล้วก็ปิดสนิทง่ายมากคุณผู้ชมเห็นไหมเขาไฮคัพนี่นะคุณผู้ชมความจุ500มิลลิลิตรแล้วเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้า 22,000 รอบต่อนาทีรับรองละเอียดแน่นอนดูสิพอวางมาเสร็จพอลงล็อกนะคุณผู้ชมบิดมี2สปีดคุณผู้ชม1กับ2เอาล่ะคุณผู้ชมละเอียดเรียบร้อยแล้วประเดี๋ยวเราจะเอาถั่วเนี่ยมาแต่งหน้าเค้กแครอทนะครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้การแต่งหน้าเค้กสไตล์โฮมเมดเนี่ยเขาไม่ค่อยแบบวิจิตรบรรจงหรือว่าหรูหราเวอร์ว่ามากมันดูแบบเฟกๆนะคุณผู้ชมเขาก็ทำกันแบบง่ายๆเนี่ยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบเดี๋ยวนี้ก็บางคนก็ใส่น้ำเชื่อมใส่ไอซิ่งใส่อะไรต่ออะไรนี่เห็นไหมคะเสร็จแล้วก็ใส่ถั่วสิคะที่เราบดเอาไว้ไม่ต้องเกรงใจใส่ลงไปเลยค่ะอุตส่าห์บดเองนะคะโถถั่วอย่างดีตราข้าวทองคั่วเองอบเองอู้ยตายขอโทษเปิดขวดเนยถั่วยังไม่หอมเท่าอยากกินเปล่าๆเลยนะเนี่ยเอาล่ะพอเราได้ไส้ครีมผสมเนยถั่วแล้วเราก็วางไว้คุณผู้ชมคะเค้กวันนี้เด่นได้มา2ก้อนเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็จัดการตักเนยถั่วเนยบัตเตอร์ครีมผสมถั่วของเราคุณผู้ชมคะให้ครีมมันแพรมๆค่ะเห็นไหมคะชมไม่ต้องตกใจกับอะไรมากมายนักสวยไม่สวยไม่เป็นไรไม่ได้เปิดร้านค่ะทำไม่อร่อยไม่มีหรอกค่ะสูตรของเราอร่อยแต่สวยอาจจะแพ้คนอื่นเขาแต่ทำจากใจนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วเด้งก็ซ้อนค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะกดนิดนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอีกเลยนะคะอุ้ยฝรั่งก็ตื่นเต้นกันค่ะแค่นี้แล้วค่ะเด่นไปเมืองนอกมาฝรั่งก็ทำอย่างนี้จริงๆค่ะเสร็จแล้วเดียนก็ใช้มีดแบ่งให้ได้8ชิ้นนะคะเพราะว่าวันนี้เดียนลืมเอามีดมาค่ะที่แบ่งนะคะเดียนกดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะพรึบ1ส่วนนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมนะคะจัดการแบ่งซะนับเสียข้างบ้านมีกี่หลังแต่ละหลังมีลูกกี่คนเดี๋ยวเขาทะเลาะกันคุณผู้ชมคะไหนๆจะให้แล้วก็ให้มันเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวเขาให้ไปเสร็จแล้วก็ไปตีกันค่ะเห็นไหมคะแล้วถ้าคุณผู้ชมเห็นครีมนะคะแพรมๆแบบนี้คุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะฝรั่งก็ทำแค่นี้จริงๆนะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมอย่าไปปาดครีมเยอะๆก็เพียงแค่สอดไส้เพื่อให้เกิดรสชาติเทรนด์ใหม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าตายทำไมทำเค้กออกทีวี ทำอย่างนี้คุณผู้ชมไปดูตามโรงแรมใหญ่ๆสิคะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่กระหน่ำครีมกันสักเท่าไหร่นะคะก็เอาแค่พอดูสวยค่ะเสร็จแล้วก่อนนั้นเราก็จะวางแครอทที่ทำจากมาร์ซิแพนหรือใช้น้ำตาลฟอนแดนก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมต้องการทรงไหนให้สวยงามนะคะสำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะก็มีทรงเดียวง่ายสุดนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะคะง่ายไหมคุณผู้ชมเด็กหัดแต่งหน้าเค้กใหม่ๆก็ยังทำเป็นเลยคุณผู้ชมคะสวยซะเต็มที่นะคะวิจิตรบรรจงแต่กินไม่ลงก็เท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้เวลามีค่าค่ะทำอะไรนะคะต้องรู้จักเก๋ๆง่ายๆและใช้เวลาน้อยค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็แครอทสิคะเด่นทำเค้กแครอทค่ะได้เด่นวางส้มหรือวางมะเขือเทศเด่นว่าขวางโลกอะค่ะเด่นต้องขอเป็นแครอทค่ะคุณผู้ชมค่ะแครอทนะคะสวยจะตายไปคุณผู้ชมคนมาขอซื้อเด่นยังไม่ขายเลยเพราะเด่นจะกินเองแต่อีกอย่างหนึ่งให้ราคาถูกๆเด่นก็ไม่ทำขายราคาเด่นเสียเวลาต้องขายของแพงค่ะสั่งออนไลน์นะคะเค้กแครอทเค้กแม่ยิงหมุนเล่นให้มันเวียนหัวนี่คุณผู้ชมโอ้มึนเองค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูความอร่อยมากคุณค่าอย่างเมนูเบอร์เกอร์กุ้งฝอยเริ่มจากผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งข้าวเจ้าแป้งมันผงฟูเกลือป่นและพริกไทยเข้าด้วยกันเติมแอมโมเนียน้ำตาลทรายกะทิน้ำมันปาล์มตรามรกตน้ำปูนใสและน้ำใช้ตะกร้อมือตีจนเข้ากันดีค่ะเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในกระทะใช้ไฟปานกลางตักส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ด้วยกระบวยใส่กุ้งฝอยนำลงทอดจนเหลืองกรอบค่ะตักขึ้นวางบนกระดาษซับน้ำมันเตรียมไว้จากนั้นทาเนยสดลงบนขนมปังเบอร์เกอร์จี่จนขนมปังสุกเหลืองจากนั้นทาขนมปังด้วยสลัดครีมให้ทั่ววางผักสลัดตามด้วยกุ้งฝอยที่ทอดเตรียมไว้วางเชดดาร์ชีสปิดทับด้วยแผ่นขนมปังรับประทานคู่กับน้ำสลัดเทาซันไอแลนด์ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโดนใจกับมินธนาวันนี้เรามีเมนูคุกกี้ลูกเกดเอาใจสายหวานมาฝากกันค่ะเริ่มจากผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษนมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันค่ะตีเนยสดชนิดเค็มเนยขาวน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วปานกลางนาน3 นาทีลดความเร็วต่ำ ไข่ไก่และส่วนผสมแป้งตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องปัดแป้งก้อนละ100กรัมแบ่งแป้งเป็น12ส่วนปั้นเป็นทรงกลมเรียงบนถาดอบวางลูกเกดลงบนชิ้นคุกกี้ใช้มือกดคุกกี้ให้แบนเล็กน้อยนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งคุกกี้สุกแล้วจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะชมกับเดลเยียมนะคะในช่วงรสเค็มสั่งได้และนี่เลยค่ะติ๊กเกอร์รสเค็มสั่งได้เขามีเมนูอะไรบ้างตามเบลมากันเลยค่ะเบลอยากจะทราบค่ะว่าทางที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างที่รสเค็มคะเมนูรสเค็มก็มี2เมนูนะคะก็คือ1ข้าวเบอร์เกอร์หมูราดซอสญี่ปุ่นค่ะกับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องค่ะโอเคค่ะงั้นเบลขอสั่งเมนู2เมนูนี้เลยละกันค่ะได้เลยค่ะพี่อารีนไปกินร้านอื่นมาโอ้โหเครื่องจัดเต็มรสชาติจัดแน่นร้านนี้ยังไงคะถ้าสั่งเมนูรสเค็มเครื่องปรุงที่ใช้ในการหมักเนี่ยเราก็จะลดปริมาณลงนะคะแล้วก็ตัวน้ำซอสที่ราดตรงนี้เราก็จะลดปริมาณของผงปรุงรสซอสปรุงรสลงค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดเหรอครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูสำหรับผู้ที่รักษาสุขภาพอยู่แล้วนะคะก็จะลดปริมาณของเกลือนะคะในการปรุงตัวน้ำก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยค่ะให้มันลดลงเมนูแต่ว่ายังอร่อยเหมือนเดิมใช่ยังแบบเหมือนเราชิมแล้วแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มเลยสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่รักสุขภาพนะคะและกำลังมองหาอาหารที่รสเค็มเนี่ยสามารถมองดูสติกเกอร์นะคะรสเค็มสั่งได้ตามร้านทั่วไปแล้ววันนี้นะคะเราต้องขอบคุณพี่ไอรีนมากเลยนะคะนี่ค่ะจะมีเสื้อให้เลยค่ะขอบคุณค่ะเลสซอสนะคะรสเค็มรสโรคก็ให้พี่ไอรีนไปเลยรสเค็มสั่งได้โอ้เป็นไงเจ้วันนี้เราพามาแถวบางนาบ่ายๆแบบนี้ใช่ไหมใช่มันจะมีอะไรดีไปกว่าการออกไปหาของอร่อยอร่อยกินกันในวันหยุดใช่ละเราเห็นเจ๊เนี่ยอยากกินอาหารญี่ปุ่นใช่เราอยากกินอาหารญี่ปุ่นแต่บอกเทดดี้ก่อนเลยนะว่าข้อแม้ของเราเยอะมากอาหารญี่ปุ่นของเราเนี่ยต้องไม่เดินทางไกลข้อที่2เราไม่อยากได้อาหารญี่ปุ่นแฟรนไชส์ที่แบบเปิดเยอะๆแยะๆเราไม่อยากได้อยากได้ที่มันแบบที่มีสไตล์ของตัวเองแล้วก็เขาต้องแบบมั่นใจนะว่าของเขาอร่อยอ่ะของต้องวัตถุดิบดีสดอาหารญี่ปุ่นไม่สดท้องเสียนะแล้วอะไรอีกก็แค่นี้แหละอาหารญี่ปุ่นต้องสดอร่อยบรรยากาศดีแล้วพูดนะครับหรอใช่ครับเราจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราพาเจ้มาทานอาหารญี่ปุ่นที่บอกได้เลยว่าสดจริงๆสดจริงๆอร่อยจริงๆแบบสไตล์พรีเมียมเลยนัดไว้แล้วเจ้าของเนี่ยโทรคุยเลยโอเคเดี๋ยวเข้าไปในร้านปุ๊บนะเจอกันปุ๊บแล้วเดี๋ยวดูเลยว่าเขามีของอะไรสดๆอาหารญี่ปุ่นดีๆต้องเป็นยังไงไปถามพี่เขาเลยดีกว่าโอเคไปเลยครับเข้ามาในอิซามุนะเจ้เรานัดพี่โอ๊ตไปแล้วกินมาได้เลยสวัสดีครับพี่โอ๊ตสวัสดีครับครับผมรบกวนพี่โอ๊ตแนะนำตัวหน่อยนะครับกับคุณผู้ชมทางบ้านครับผมอมตะอนันตสมบูรณ์นะครับชื่อเล่นชื่อโอ๊ตครับก็เป็น founder and managing director ที่ร้านอิซามุครับวันนี้ที่ผมโทรนัดพี่โอ๊ตไว้นะฮะพี่สาวผมอยากกินอาหารญี่ปุ่นแบบสดๆก็เดี๋ยวลองมาดูของที่สดๆนี่นะครับคุณผู้ชมมาดูนะว่าสดขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ที่เรามาดูคือเป็นวัตถุดิบอะไรครับพี่โอ๊ตก็เมนูแรกที่เราคุยกันก็จะเป็นเมนู Live Lobster Set นะครับตัว Lobster ของที่ร้านนะครับก็คือ import มาจากแคนาดาเลยสดๆแบบนี้เมนูที่พี่บอกว่าจะมาทำเป็นอะไรบ้างเอ่ยส่วนตัวของ Lobster ครับเราจะทำเป็นซาชิมินะครับส่วนหัวเนี่ยเราจะไปย่างด้วยซอสเบนไตส่วนตัวกล้ามเราจะไปย่างสดจิ้มกับซีฟู้ดซอสบ้านเราพูดง่ายๆคือตัวหนึ่งเนี่ยทำได้3เมนูกินได้ทั้งตัวเลยใช่แล้วก็ทีเด็ดของมันคือเราสามารถทานเลือดเขาได้ด้วยจะลองให้เชฟทำไหมครับได้ครับได้เลยได้เลยค่ะพี่โอ๊ตค่ะอิซามุเนี่ยแปลว่าอะไรอะคะอิซามุแปลว่าความกล้าครับผมเริ่มต้นทำร้านจากความกังวลก่อนหน้านี้ก็ทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศเหมือนคนอื่นใช่ไหมครับการที่เราจะออกจากคอมฟอร์ตโซนออกมาคือคนเราสมัยนี้มันยิ่งโตขึ้นยิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นความกล้ามันจะลดน้อยลงทำให้ความรู้สึกว่าคือยิ่งโตความกล้ายิ่งน้อยเราก็เลยอยากย้อนกลับไปเป็นเด็กใหม่ก็แพชชั่นตรงนี้มันก็จะกลับมาเพราะว่าพอดีว่ามีผู้ชายด้วยวันนี้เรามองนั่งมองผู้ชายเขาเริ่มหัดเดินได้เขาก็ไม่กลัวที่จะล้มพอล้มเสร็จเขาก็ลุกเดินใหม่ในคนญี่ปุ่นเองเขาก็ ใช้แมลงปอเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญพี่ก็เลยเอามาเป็นโลโก้ร้านเป็นโลโก้ของร้านส่วน lobster เนี่ยครับที่แจ้งว่าเรามีทำเป็น3เมนูเนี่ยในส่วนในร้านเราก็จะแบ่งให้เชฟที่เขามีความชำนาญในแต่ละส่วนว้าวเจ๋งมากเลยค่ะถ้าสดๆแบบนี้ครับรสชาติมันจะหวานหวานเนื้อ texture เขาจะกรอบนุ่มลูกค้าชอบแบบไหนจะทำแต่วันนี้ที่จัดเซตมาให้มันเป็นความชอบส่วนตัวเนาะทำแบบนี้อร่อยสุดละความชอบเจ้าของร้านมันก็ต้องออกมาดีใช่แน่นอนอยู่แล้วเสร็จแล้วเราก็ไปแช่ความเย็นเพื่อให้มันเด้งตัวนี้แพงไหมพี่ถ้าเกิดมาทานเราขายอยู่ที่ 1,399 บาทเฮ้ยก็จับต้องได้นะเห็นพี่โอ๊ตเขานำเสนอแบบนี้เชื่อหรือยังว่าสดจริงอันนี้คือส่วนตัวเดี๋ยวเขาน็อกน้ำแข็งครับหนึ่งจะมาหั่นแล้วก็ส่วนหัวกับก้างกำลังไปย่างอยู่ใช่ไหมครับพี่โอ๊ตแล้วว่าเดี๋ยวเราไปนั่งบนโต๊ะจริงจังเลยดีกว่านะจะได้แบบพูดคุยกันเต็มที่แล้วก็ถ้ามีเมนูนำเสนออย่างอื่นด้วยก็จะได้มาชิมกันเลยโอเคครับผมได้ค่ะโต๊ะเลยนะพี่โอ๊ตสุดยอดจริงขออนุญาตโชว์นิดนึง lobster ตรงกี้ที่เราไปอยู่เห็นตรงเคาน์เตอร์ใช่ครับเป็น3ส่วนยังไงบ้างครับพี่โอ๊ตก็ตรงนี้นะครับเป็นส่วนซาชิมินะครับที่เราจัดส่วนตัวนะครับส่วนหัวเนี่ยที่บอกว่าเราไปให้ทางเชฟที่ชำนาญครัวร้อนนะครับใส่ซอสเมนไตโกะที่เป็นสูตรของทางร้านนะครับแล้วก็ย่างส่วนตัวกล้ามเนี่ยเราก็ย่างสดทานกับซีฟู้ดซอสอันนี้แค่ lobster ตัวเดียวได้3เมนูและถ้ามาที่นี่เมนูที่โอ้ต้องสั่งเลยจริงๆพลาดไม่ได้เลยครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาเขาจะสั่งตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นเซตเดียวที่ได้ปลาทั้งหมด8ชนิดครบทุกอย่างไม่ต้องมานั่งคอยเลือกว่าจะเอาตัวไหนเลยนะครับสั่งเซตนี้จบเลยเราก็จะมีทั้งตัวแซลมอนส่วนท้องปลาทูน่านะครับตัวฮามาจิตัวกุ้งหวานเนยไข่ปลาแซลมอนเอ็นกะหวาดคือปลาตาเดียวแต่ส่วนที่เราคิดว่าเราแตกต่างจากร้านอื่นเนี่ยนะครับมี2อย่างครับคือหนึ่งเราใช้ตัวนี้ครับตัวหอยเชลล์ใช่ตัวหอยเชลล์เราใช้หอยเชลล์แบบสดๆหมายความว่าเขาแคะเปลือกกันอยู่ที่ญี่ปุ่นเมื่อเช้าก็มาถึงบ้านเราช่วงบ่ายเราจะใช้ตัวแบบนั้นในการเสิร์ฟคืออยากให้ลูกค้าทานของเราเราชอบแบบนี้เราชอบแบบนี้เราทานแบบนี้เราก็อยากให้ลูกค้าทานแบบที่เราทานอุ้ยเขาแต่งหน้าจากเช้าถึงบ่ายนี้คุณได้กินแล้วนะเป็นหลงโตเกียวเลยอะหลังจากที่อิ่มเอมกับเซตนี้แล้วฮะพี่โอ๊ตเราต้องไปต่อที่เมนูไหนครับต้องบอกว่าทางร้านเนี่ยเป็นซูชิแบบเอาเต็มติดบวกกับฟิวชั่นนะครับเราก็เลยเอาตัวฟิวชั่นที่เป็นตัวขายดีของร้านมาให้ชิมนะครับก็จะมีตัววากิวฟูเฟมตัวเนื้อครับเราเลือกใช้วากิวแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นวัวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เราเลือกใช้เมืองมิยาซากิซึ่งตอนนี้กำลังแรงมากๆเทรนด์โกเบกับเบอร์อาจจะเป็นเมืองที่นิยมแล้วก็ได้มีความเสี่ยงที่สุดแต่ตัวมิยาซากิตัวนี้ผมว่าสู้ได้อร่อยเลยนะครับนอกเหนือจากปลาดิบแล้วล่ะเราจะมีเนื้อที่คุณภาพดีที่สุดจากญี่ปุ่นมาแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่มาแรงที่สุดนะใช่แล้วเราต่อจากนั้นค่ะอันนี้หรือเปล่าฮะหรือว่าอันนี้จะเป็นฟิวชั่นอันนี้ก็จะเป็นฟิวชั่นคือสำหรับคนชอบทานเนื้อนะครับก็แล้วก็เนื้อวากิวนี่แหละมาห่อโรเป็นมากิคล้ายๆกับซูชิโรของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เอาไปย่างนะครับแล้วก็อาจจะใส่ไส้ตัวแครอทกับตัวต้นหอมนะครับก็อันนี้เข้ากันได้ดีสุดๆใช่ส่วนโรนะครับก็จะมีแนะนำให้2โรโรแรกมาถึงให้ทุกคนเห็นครับโรนี้เป็นอันนี้มีประวัตินิดนึงเพราะโรนี้เป็นชื่อลูกชายของตัวเองชื่ออะไรครับชื่อชิมตะตัวโรชื่อชิมตะโรผมก็เอาส่วนประกอบทั้งหมดที่ลูกชายชอบทานตอนเด็กน่ารักลูกชายเริ่มทานอะโวคาโดนะครับโตหน่อยเริ่มทานชีสเขาโตหน่อยเริ่มแย่งคุณแม่ทานแซลมอนเราก็เลยเอาทุกอย่างที่เขาชอบมารวมออกมาให้มันเป็นโรขึ้นมาโรนึงโอ้ยเจ๋งชิมตะนี่มีความหมายไหมครับพี่ชิมตะแปลว่าพัฒนาครับทุกคำของเขากล้าหาญพัฒนากินคำนี้แล้วคุณพัฒนาแน่นอนโอเคตัวนู้นจะเป็นโรคุณอาฮิโรซึ่งเป็นโรปลาไหลครับเกลียมนิดๆด้วยนะแล้วอันนี้ครับตัวนี้ก็เป็นซูชิฟิวชั่นครับเราเรียกว่าแซลมอนลาวานะครับเราก็เอาแซลมอนนี่แหละแล้วก็ใส่ซอสเมนไตโกะกับตัวซอสมิโซะสีเขียวที่เขาพูดขนาดนี้แล้วเขาต้องชิมต้องชิมแล้วล่ะครับผมเริ่มเลยดีกว่าขออนุญาตนะครับเชิญครับ านมากอ่ะตกใจอ่ะขาดมากนะนี่เราไม่ได้อ่ะเราต้องเจอท้องเราต้องลองมันคือของที่มีคุณภาพและยังรู้สึกความสดใหม่จริงๆทำเมื่อกี้แบบเต็มคำมากเลยนะเชฟที่ร้านของพี่โอ๊ตนี่หั่นผิดป่ะฮะอ๋อไม่ครับก็คือว่าเราเสิร์ฟลูกค้าแบบไหนเราให้แบบนี้ครับไม่มีว่าแบบออกรายการจะต้องหั่นชิ้นใหญ่เสิร์ฟจริงๆหั่นชิ้นเล็กไม่มีครับเพราะว่าเรามีระบบการจัดสต็อกนับว่าเซตนี้ต้องกี่กรัมของออกเท่านี้ใช่ใช่ถามจริงๆครับพี่โอ๊ตมาที่ร้านนี้เซตนี้ราคาแพงไหมฮะไม่แพงครับสำหรับถ้าเกิดเซตนี้ตัวเลขก็อยู่ที่1,300 ปลา8ชนิดนำเข้าหมดเลยคือเราอยากรู้ว่าอร่อยไหมคือเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องกินทุกอย่างของเขาอะเทดดี้เขาทำแบบนั้นกับเราจริงๆเราข้ามไปอย่างอื่นก่อนเลยนะเราไปดักหน้าเลยนะดูเจ๊จะต้องมานั่งตรงนี้ถ้าเซตนี้ใช่ไหมถามว่าคนที่ชอบปลาดิบจริงๆเซตนี้1,300ซื้อเลยเหรอไม่คิดเลยเหรอเฮ้ยเจออีกคุณแล้วขนาดนั้นนะไอ้นี่แพงมากเลยโอ้ก็แต่สดๆอย่างนี้เจอท้องแซลมอนอีกซื้อ1,300คุ้มมากเพราะอันนี้กับอันนี้แฮปปี้แล้วเจออีกคุณแล้วอีกยิ้มท้องหนาขนาดนี้เฮ้ยเก็บอาการหน่อยดิดีมากเลยหลายอย่างไปไหนต่อดีพี่อย่าลืมตัวไลฟ์ล็อบสเตอร์เซตนะอ๋อนี่สำหรับเรานะแค่ช่วงตัวของเขาเนี่ยนึบคนไทยต้องชอบค่ะขออนุญาตนะคะอันนี้หัวหอมมากเลยค่ะไข่หอมนะครับไม่ใส่กลิ่นหอมมากเลยใส่ใจเลยใช่ไหมคือก็ได้ความมันแล้วก็ความหอมของลับสเตอร์เต็มหลังจากนี้แล้วเราจะไปไหนกันต่อดีคะไหนฮะโรดีไหมชิ้นป่าโรจับมืออร่อยทุกอย่างเลยแต่อันนี้แบบมันเกินจะต้านทานแล้วโอ้โหครีมชีสนี่คือมันแบบกรอบละลายทุกอย่างเข้าด้วยกันใช่คือมันทำให้ทุกอย่างเวลาทานเรายิ่งทานยิ่งอร่อยอ่ะคุณเด็ดเนาะเด็ดจริงๆอันนี้หนักแน่นมากจริงต่อจากชินตะโรนี้แล้วนะฮะเราจะต้องไปกันต่อที่อันไหนครับผมอูนางิโรไหมครับอูนางิโรอันนี้เลยได้โอ้หอมมากเราเชื่อว่าไม่ทุกร้านยอมที่จะใส่แบบนี้ของเยอะขนาดนี้ลงไปอ่ะมากเลยอ่ะพี่กินจนพี่แบบเนี่ยฉันอยากกินอันนี้ใส่กับอันนี้เชื่อดีจะอร่อยใช่ป่ะมันมาจากอย่างนั้นแน่ๆเลยอ่ะแต่เราก็ต้องอยู่ในพื้นฐานของวิถีการทานของคนญี่ปุ่นด้วยนะครับอันนี้คือเราลืมแก่นของมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องเออเนอร์ทางญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าเราเอาอาหารประจำชาติเข้ามาขายเราก็ต้องพยายามทำฟิวชั่นออกมายังไงที่ไม่ขัดกับวัฒนธรรมการทานของเขาน่ารักเนาะลองนะครับอันนี้นะครับต่อด้วยอันนี้นะฮะใช่ก็เป็นเนื้อวากิวเกรด A5 เลยครับวากิว A5 มันไส้เยอะใช่ลายหินอ่อนสวยงามพี่โอ๊ตทำมาให้เป็นพวกเราคนละเฟรมแต่ว่าด้วยความที่นานากับเทดดี้กินกันเยอะมากเลยค่ะขออนุญาตเป็นคนละฮาล์ฟเฟรมเทดดี้ถือไหมไม่ถือจ้ะแต่ตักมาให้นะไม่ถือวากิวโรเนื้อหนาแต่นุ่มเนี่ยแล้วซอสก็หวานๆกำลังดีเต็มปากเต็มคำประมาณนั้นคนที่ชอบทานเนื้อเรารู้สึกว่ามาร้านอาหารญี่ปุ่นกินกับปลาไม่อยู่ท้องมีเนื้อ2จานนี้แฮปปี้เลยกับบ้านนอนหลับสบายสุดท้ายครับลาวาซูชินี่จะดีอันนี้คือแซลมอนลาวานะครับลาวาตรงที่ข้างในมีลาวาไหมคะหรือยังไงครับก็ลักษณะของซอสเราก็พยายามทำให้มันเหมือนมันปะทุออกมาใช่ซอสตรงนี้หวานตรงนี้ออกหวานเปรี้ยวแล้วข้างในคืออะไรข้าวข้างในคือข้าวแล้วก็แซลมอนเบิร์นแต่ต้องเป็นแบบนี้แหละถ้าคุณมาที่ร้าน ซามูเนี่ยเพราะคำใหญ่ทุกอย่างเลยคนชอบทานแซลมอนเบิร์นจะชอบเมนูนี้โรทับนอกเหนือจากอันนี้ครับยังมีอะไรใช่ไหมครับก็เป็นทีเด็ดของตัว lobster ยังไม่หมดเลยนะ3อย่างอ๋อขอบคุณมากครับผมเมื่อกี้ที่พี่เขาที่เกริ่นไว้ก็คือว่าตัว lobster ครับเราสามารถทานเลือดเขาได้ด้วยอันนี้คือถ้าคุณมาสั่งlobster ที่มันสดๆแน่นอนว่าพี่โอ๊ตเขาจัดการเองแล้วก็ทางลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยว่าจะทานด้วยไหมเพราะว่าลูกค้าบางท่านก็ไม่ชอบแต่ลูกค้าบางท่านเขาก็ทานเพราะว่าอาจมีความเชื่อในเรื่องของสุขภาพทานแล้วบำรุงชูกำลังอะไรเงี้ยไม่เหมือนวุ้นๆนะใช่ใช่ครับแต่ก็แนะนำว่าไหนๆถ้ามาที่นี่แล้วสั่ง lobster แล้วอยากให้ลองกันอย่าพลาดใช่ครับอย่าพลาดนี่อะไรถามนิดนึงว่าถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยดูอยู่อยากมาสั่งเซตนี้อยากกินปลาดิบชิ้นใหญ่ๆอยากกินโลที่แบบอร่อยแบบนี้เขาจะต้องมายังไงครับแล้วที่ร้านนี้เปิดเป็นกี่โมงครับที่ร้านตั้งอยู่ที่ริมถนนบางนาตราดขาออกนะครับกม.5 ก็ถ้าลงถนนบางนามาก็เลยเซ็นทรัลบางนามานะครับทางร้านเนี่ยจะอยู่ริมถนนติดกับ Index Living Mall นะครับร้านเปิด11 โมงเช้านะครับปิด4 ทุ่มเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันนะครับคุณผู้ชมคนไหนได้อยากมาที่ร้านอิซามุนะครับมาได้เลยอินเด็กซ์นิดนึงนะเส้นถนนบางนาเห็นร้านเลยเข้ามาจอดรถด้านในได้ครับที่จอดรถเยอะมากมีที่จอดรถด้วยนะครับแล้วก็มาเต็มอิ่มกับอาหารญี่ปุ่นดีๆแบบนี้นะครับวัตถุดิบชั้นเลิศราคาจับต้องได้ที่สำคัญใส่ใจเรื่องสุขภาพคนทานใช่เจ้าของร้านชอบทานแบบไหนอยากกินแบบไหนคุณได้กินแบบนั้นจริงๆมันมาจากความรู้สึกของเจ้าของร้านที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็เจาะแสวงหาของที่เราคิดว่ามันอร่อยจนกระทั่งมาเปิดร้านเป็นของตัวเองสุดยอดจริงๆค่ะพี่โอ๊ตวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอร่อยมากนะคุณผู้ชมห้ามพลาดครับ